อันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่เตือนสติว่าเราคงต้องยึดความถูกต้องโดยไม่คิดกังวลว่าผลพวงที่ตามมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรมีเหตุการณ์อันหนึ่งนะคะที่คือทางฝ่ายการเมืองก็อยากจะเอาคนของตัวเองเข้ามาเป็นกรรมการในธนาคารแห่งหนึ่งที่กองทุนฟื้นฟูเป็นผู้ถือหุ้นเผอิญผู้นี้เนี่ยมีประวัติดังพร้อยแล้วก็ชื่อเสียงไปในแง่ลบเพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะไม่เหมาะที่จะให้เข้ามาเป็นกรรมการก็ได้เอาเข้าที่ประชุมกรรมการกองทุนฟื้นฟูนะคะก็กรรมการก็พูดเป็นเสียงเดียวกันก็ไม่น่าจะเหมาะก็เลยเน้นฐานะเป็นประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูเนี่ยก็ต้องพยายามดำเนินการที่จะไม่ให้เจตนา นั้นประสบความสำเร็จได้นะคะก็ประสบความสำเร็จที่จะบล็อกไม่ให้เข้ามาได้แต่ว่าแน่นอนความกดดันต่างๆเนี่ยมันตามมาอันนี้จริงๆเห็นตัวอย่างจากกรณีของท่านผู้ว่าปิยะธรนะคะท่านก็ทำนองเดียวกันก่อนหน้านี้ว่าถ้ามีเหตุที่เราเห็นว่าผู้บริหารของธนาคารพาณิชย์มีธรรมาภิบาลไม่ดีและอาจจะเกิดความเสียหายกับธนาคารได้เนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะต้องหยุดการดำเนินการนั้นถึงแม้ว่าจะมีผลพวงตามมาในแง่การเมืองนะคะก็เห็นท่านทำเป็นกรณีตัวอย่างอันนี้ก็อยากจะฝากไว้นะคะกับท่านผู้ว่าปัจจุบันและต่อไปว่าถ้ามีกรณีอะไรทำนองอย่างนี้เนี่ยซึ่งมันกระทบถึงชื่อเสียงของแบงค์ชาติว่าเอ๊ะทำไมไม่ดูให้ดีทำไมไม่แยกเรื่องธรรมาภิบาลให้ดีอะไรทำนองอย่างนี้สำคัญมากถึงแม้จะมีผลพวงมาเยนก็เองก็ถูกตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่จะพยายามหาเหตุว่าการทำธุรกรรมอะไรบางอย่างที่กองทุนฟื้นฟูเนี่ยมันมีเหตุที่จะให้ประธานกองทุนเข้าข่ายว่าประมาทเลอเล่อหรือประมาทเลอเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่นะคะก็เรื่องก็เลือกลากยาวสักปี2ปีแล้วก็ตอนหลังก็มีการเปลี่ยนรัฐบาลมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบใหม่ที่ส่งคุณวุฒิเป็นที่เชื่อถือก็สรุปว่าทุกอย่างไม่มีอะไรที่ผิดนะคะไม่มีอะไรที่บกพร่องก็เลยตกไปนะคะกรณีอันนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่เตือนสติว่าเราคงต้องยึดความถูกต้องโดยไม่คิดกังวลว่าผลพวงที่ตามมาเนี่ยจะเป็นอย่างไร